เคยรู้ไหมวันโกนวันพระเกิดเหตุการณ์ใดบ้างทั้งในนรกและสวรรค์มหัศจรรย์วันพระวันพระเกิดอะไรเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นบ้างทั้งในนรกและสวรรค์ท่านผู้ฟังคะทุกท่านคะเรื่องราวที่ท่านจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังค่ะวันพระคือวันประชุมถือศีลฟังธรรมในพระพุทธศาสนาเดือนหนึ่งมี4วันในวันพระตลอดเวลา1เดือนตั้งแต่ข้างแรมจนถึงข้างคืน15ค่ํา1เดือนนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างในวันนี้ถ้ามนุษย์ทำความดีก็จะถูกเจ้าหน้าที่เขตบันทึกไว้ในแผ่นลานทองแล้วเจ้าหน้าที่ในแต่ละเขตก็จะรวบรวมแผ่นทองไปให้อากาศเทวาเพื่อรวมบัญชีไปให้หัวหน้าอากาศเทวาแล้วรวบรวมไปให้เท้าจตุโลกบาลทั้ง4แล้วนำไปถวายเท้าสักกะเทวราชหรือพระอินทร์เพื่อรายงานท้าวสักกะเทวราชก็ทำการประชุมคณะกรรมการเพื่อรายงานในวันโกนหรือก่อนวันพระ1วันวาระการประชุมมี2วาระคือข้อ1เรื่องราวของดาวดึงข้อ2เรื่องราวของท้าวจตุโลกบาลเพื่อเอาบัญชีมารายงานเทวดาบางเหล่าดำรงชีวิตด้วยความประมาทเมื่อสิ้นบุญผลแห่งความประมาทวิบากกรรมเก่าจึงส่งผลให้ไปเกิดเป็นเปรตและอสุรกายก็มีตามกำลังบาปบางก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีเพราะฉะนั้นท้าวสักกะเทวราชท่านจึงสอนเอาไว้ว่าอย่าดำเนินชีวิตด้วยความประมาทให้ฉลาดในการดำเนินชีวิตให้ถูกต้องแล้วก็สะสมบุญด้วยการเจริญพุทธานุสติแล้วก็ไปทีจุลามณีเทวดาบางเหล่าดำรงชีวิตด้วยความประมาทเมื่อเธอสิ้นบุญด้วยผลอันเหลือจากกุศลกรรมในอดีตทำให้มาบังเกิดเป็นมนุษย์เทวดาบางเหล่าไม่ประมาทมีทิพยสมบัติมากมีกามอันเป็นทิพย์ที่ประณีตแต่ไม่มัวเมามันเพิ่มเติมกุศลกรรมด้วยการไปนมัสการพระจุลมณีหลังจากที่ฟังธรรมในสุธรรมสภาเสร็จแล้วเมื่อเธอหมดบุญหมดศีลอายุไขในภพนั้นแล้วจะกลับมาจุติในสวรรค์ชั้นดาวดึงอีกหรือไปเกิดในสวรรค์ชั้นที่สูงขึ้นไปตามกำลังบุญสรุปว่าเป็นการย้ำให้เทวดาไม่ประมาทให้เจริญพุทธานุสติอยู่เสมอหลังจากท้าวสักกะให้โอวาทเสร็จเวลาคำของโลกมนุษย์ท้าวสักกะจะประกาศให้แก่เทวดาที่มาประชุมที่สุธรรมเทวสภาว่าในช่วงเวลาในวันที่ผ่านมานี้คือวันพระหมู่มนุษย์ทำบุญบางพวกก็ดูแลบิดามารดาบางพวกก็ทำทานรักษาศีลเจริญภาวนามีจำนวนมากน้อยเพียงใดหรือทำกุศลกรรมอะไรต่างๆเป็นต้นบางเป็นต้นคือจะประกาศในช่วงพระจันทร์ขึ้นในเมืองมนุษย์จะประกาศถึงมนุษย์และหมู่มนุษย์ว่าพวกไหนที่ทำบุญใหญ่ให้เทวดาทั้งหลายได้อนุโมทนากันถ้าช่วงใดที่มนุษย์สร้างบุญน้อยเทวดาที่ดาวดึงก็จะคุยกันในหมู่เทวดาว่าสวรรค์คงจะวางนรกคงจะแน่นหากมนุษย์ประมาทในการดำเนินชีวิตหากช่วงใดที่มนุษย์ที่ทำบุญมีจำนวนมากเทวดาที่ดาวดึงก็จะดีใจรัศมีกายก็จะแพรวๆทีเดียวจะปรารภว่าในอนาคตสวรรค์คงจะเนืองแน่นนรกคงจะวางแน่นอนเลยในโยมโลกเมื่อถึงวันพระก็จะหยุดพักจากการทันทรมานสัตว์นรกในช่วงเวลาที่ตรงกับวันพระขึ้น15ค่ำคือวันพักในโยมโลก
แต่ในมหานรกไม่ได้พักอุสทะนรกก็ไม่ได้พักในช่วงคืนเดือนเพ็ญจนนาทียมโลกก็จะหยุดทันทรมานสัตว์นรกจะยืนดูเฉยเฉยเจ้าหน้าที่บางพวกที่ครบกะก็จะกลับไปพักที่จตุมหาราชิกาแล้วก็จะมีผลัดใหม่เข้ามาพวกที่ยังไม่หมดกะก็จะยืนดูยืนเฝ้าสัตว์นรกไม่ให้หนีไปไหนสัตว์นรกก็จะหมดแรงนอนอยู่กับพื้นบางพวกที่อยู่ในหม้อทองแดงไฟก็จะไม่ลุกไหม้แต่น้ำในหม้อยังร้อนอยู่แต่ร้อนลดลงมาหน่อยเหมือนไฟในเตาในโลกมนุษย์ที่พอดับไฟน้ำก็ยังร้อนอยู่แต่ไม่เดือดพร่านบางพวกก็ขึ้นมาอยู่บนปากหม้อได้พวกที่กำลังปีนต้นงิ้วต้นงิ้วนี้ไม่มีในมหานรกจะมีแต่ในยมโลกต้นงิ้วในวันพระน้ำงิ้วจะหดกลับเข้าไปสัตว์นรกก็จะมีโอกาสลงมานอนพักอยู่กับพื้นบางพวกก็ร้องครวญครางร้องขอความเห็นใจส่วนเจ้าหน้าที่ที่แปลงร่างเป็นสุนัขปากเหล็กอีกาปากเหล็กก็จะกลับคืนสู่ร่างเดิมที่เป็นกุมพันธ์แต่เจ้าหน้าที่ที่ไกลจะหมดกรรมจากที่เป็นเจ้าหน้าที่ก็จะไม่คอยมีอารมณ์อยากทำโทษสัตว์นรกสักเท่าใดก็จะปลอบสัตว์นรกเช่นอดทนหน่อยนะแต่พอเลยวันพระไปก็จะเริ่มทันทรมานกันต่อไปตามปกติถ้าโชคดีญาติที่อยู่บนเมืองมนุษย์อุทิศบุญมาให้ก็จะพ้นกรรมเร็วขึ้นทีนี้เรามาดูในส่วนของผู้พิพากษาหรือพญายมราชพอถึงวันพระใหญ่หรือวันเพ็ญก็จะพักการพิพากษาบางท่านหมดกะก็จะไปพักที่จตุมหาราชิกาแล้วก็จะมีพญายมราชชุดใหม่มาเปลี่ยนรับหน้าที่แทนพวกที่ยังไม่หมดกะก็จะมีโอกาสพักแล้วก็อาจจะไปทานอาหารทิพย์ตามกำลังบุญของตนโดยส่วนใหญ่อาหารจะเป็นเนื้อสดสดเป็นของสดของคาวถ้าหากญาติทำบุญให้โดยอุทิศแบบเจาะจงสัตว์นรกในยมโลกก็จะได้รับบุญนั้นพอพ้นวันพระแรมหนึ่งคำถ้าหากสัตว์นรกหมดกรรมก็จะพามาที่โรงพิพากษาอีกครั้งหนึ่งเพื่อรับรู้ในบุญที่ญาติอุทิศมาให้แล้วก็จะส่งไปเกิดตามกำลังบุญความสำคัญของวันพระเรื่องความสำคัญของวันพระจากพุทธานุญาตให้มีตัวแทนสงฆ์รูปหนึ่งสวดทบทวนสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้เป็นระเบียบปฏิบัติเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกและความบริสุทธิ์ในเพศสมณะที่ต้องบริบูรณ์ด้วยศีลสมาธิและปัญญาอันเป็นทางหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงตามเส้นทางของพระพุทธศาสนาโดยมีพระภิกษุสงฆ์ผู้สวดทบทวนเมื่อสวดถึงข้อใดแล้วมีพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งประพฤติผิดข้อบังคับนั้นก็จะเปิดเผยท่ามกลางที่ประชุมหรือที่เรียกว่าแสดงอาบัติซึ่งถือปฏิบัติเช่นนี้สืบต่อๆกันมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลก่อให้เกิดผลดังนี้คือข้อหนึ่งเกิดความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคณะสงฆ์ด้วยระเบียบปฏิบัติที่หมั่นทบทวนและเตือนตนด้วยการแสดงการยอมรับในสิ่งที่ตนละเมิดเพื่อแก้ไขต่อไปในข้อนี้มีปรากฏการเด่นชัดเมื่อครั้งพุทธกาลคือเมื่อครั้งพระภิกษุชาวเมืองโกสัมพีทะเลาะเบาะแว้งแตกความสามัคคีกันภายหลังเมื่อกลับมีความสามัคคีใหม่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้ประชุมทำอุโบสถสวดพระปาติโมกเป็นกรณีพิเศษที่เรียกว่าวันสามัคคีอุโบสถข้อ 2. การหมั่นทบทวนอย่างสม่ำเสมอ
ทำให้พระธรรมคำสอนไม่คลาดเคลื่อนเลื่อนหายและทำให้หมู่คณะจันลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนี้วันอุโบสถนั้นนอกเหนือจากเป็นวันสำคัญของทางคณะสงฆ์ดังกล่าวแล้วยังเป็นวันประชุมฟังธรรมของเหล่าพุทธศาสนิกชนตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาจนถึงปัจจุบันนี้ในส่วนของพุทธศาสนิกชนนั้นการละชั่วทำดีทำจิตใจให้ผ่องใสเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาผ่านการแสดงออกเป็นรูปธรรมด้วยการทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนาก็จริงแต่ในชีวิตประจำวันแล้วโลกภายนอกสำหรับคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนเต็มไปด้วยข้อจำกัดในการกระทำความดีเหล่านั้นให้สมบูรณ์ดังนั้นวันอุโบสถจึงเป็นการปรารภเหตุที่จะให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้มีโอกาสหันกลับมาทบทวนการทำความดีดังกล่าวด้วยการทำทานรักษาศีลเจริญภาวนามากขึ้นเป็นพิเศษเรื่องพิธีรักษาอุโบสถอุโบสถแปลอย่างตรงตัวว่าการเข้าจำถือเป็นอุบายหรือกลวิธีสำหรับขัดเกลากิเลสอย่างหยาบให้เบาบางลงไม่ให้ทับถมพอกพูนมากขึ้นและเป็นทางนำไปสู่ความสงบระงับอันเป็นความสุขสูงสุดในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นพุทธศาสนิกชนจึงนิยมประพฤติปฏิบัติกันอุโบสถเป็นชื่อของกุศลกรรมอันสำคัญอย่างหนึ่งในพระพุทธศาสนามี2 อย่างคือข้อ1ปกติอุโบสถคืออุโบสถที่รักษากันตามปกติธรรมดาในเฉพาะวันหนึ่งและคืนหนึ่งในวันพระข้อ2ปฏิชาคาระอุโบสถคืออุโบสถที่รับรักษาเป็นพิเศษกว่าปกติคือรักษาคราวละ3วันจัดเป็นวันรับวันหนึ่งวันส่งวันหนึ่งเช่นรักษาอุโบสถในวัน8คำโดยเนื้อแท้การรักษาอุโบสถก็คือการสมาทานรักษาศีล8อย่างเคร่งครัดเป็นเอกัจฉะสมาทานมั่นคงอยู่ด้วยความผูกใจตลอดการของอุโบสถที่ตนสมาทานนั้นจึงเป็นเหตุให้เกิดประโยชน์สำคัญดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นสาธุสาธุสาธุและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่เข้ามารับฟังได้บุญร่วมกันนะคะให้ทุกท่านประสบความสำเร็จกับทุกเรื่องที่ดีของชีวิตนะคะสาธุส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ